ค่ะก็วันนี้ก็ยินดีกับทุกๆรางวัลนะคะก็ภาคภูมิใจแทนผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะคะนักแสดงนำชายหญิงทุกท่านผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านเขาก็คือเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะคะก็คือว่า เป็นกำลังใจให้หนังไทยหรือภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเข้าไปสู่ตลาดโลกค่ะมีความเป็นวัฒนธรรมไทยก็สำหรับบุพเพสันนิวาส2ก็มีความเป็นไทยก็ดีใจค่ะที่คนไทยได้มีความสำคัญของชุดไทยที่แต่งชุดไทยออกมาสู่สังคมหรือออกมาดูภาพยนตร์นะคะก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะที่ได้คนไทยรักหนังไทยแล้วก็แต่งชุดไทยด้วยต้องขอบพระคุณมากค่ะนิยาค่ะนำหญิงค่ะบิลลี่ยดีใจมากมากรางวัลแรกเลยจริงๆ Fast and Furious เป็นหนังที่ย่าชอบมากๆค่ะมันคือแบบ creative process ที่รู้สึกว่าลงตัวมากๆนานๆที่จะเจอ magic moment ได้แบบทุกวันก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รางวัลนี้ค่ะเหมือนเป็นเรื่องที่ย่าไม่ห่วงสวยด้วยแต่หนูว่าหนูก็ยังสวยอยู่โอ้โหเรื่องนี้มันชอบยังไงบ้างชอบตรงไหนย่าว่ามันคือการรวมตัวบุคคลที่เจอกันแล้วคลิกทันทีค่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างแบบว่าโฟลว์แล้วก็เมสเซจที่พี่เต๋ออยากจะนำเสนอมันออกมาอย่างชัดเจนการถ่ายทอดของเรามันยากง่ายอย่างไรบ้างจริงๆไม่ได้คืออย่างที่บอกค่ะแบบทุกอย่างมันคลิกทุกอย่างมันลงตัวไปหมดก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไปทำงานเหมือนไปแบบไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าสนุกมากมายมีเจ็ดรางวัลเลยค่ะวันพอดูครับก็ว้าวผมได้รางวัลเดียวแต่ว่าทีมงานทุกคนได้แค่ประมาณ7รางวัลครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้วันพอดูครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์เองก็ได้ไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับแล้วคนไทยก็ซัพพอร์ตมากๆแล้วก็ทีมงานที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ภาพยนตร์ไทยอย่างที่พูดนะครับว่าแบบเรากำลังพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนในวงการในอุตสาหกรรมนี้ก็ตั้งใจมากๆครับผมก็รู้สึกดีใจก็ทุ่มเทมากด้วยเป็นเหมือนเป็นชาเลนจ์ของเราเหมือนกันเรื่องใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็หายเหนื่อยก็หายเหนื่อยครับจริงๆตั้งแต่วันที่ถ่ายจบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วครับรู้สึกว่าได้ถ่ายทอดตัวละครอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ทำหน้าที่หาแสดงของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วครับก็ดีใจครับเห็นว่าไอ้กวาดรางวัลนำชายมาทุกเวทีของปีนี้ครับเต็มตู้หรือยังคะก็มีเก็บไว้ที่บ้านครับผมก็ขอบคุณคณะกรรมการจากทุกรางวัลครับที่ให้รางวัลนี้ครับให้รางวัลทุกรางวัลกับผมครับมันถือเป็นความภาคภูมิใจของเราก็สำหรับผมมันทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาที่ไปถ่ายทำกับทีมงานทุกคนทั้งที่นิวยอร์กแล้วก็ทั้งที่เมืองไทยนะครับมันพอได้รางวัลมามันย้อนภาพไปในอดีตที่เราไปลุยไปถ่ายในแต่ละซีนไปเค้นในแต่ละซีนให้มันออกมาดีที่สุดนะครับพอได้มามันก็นึกถึงโมเมนต์นั้นแล้วมันก็ตื้นตันใจครับที่สมทบหญิงครับค่ะก็คือจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นนักแสดงค่ะเป็นคนตัดต่อและนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นเราก็ได้รางวัลก็เลยรู้สึกว่าก็จริงๆก็รู้สึกคือมันยากอะค่ะหมายถึงว่าไม่เคยแสดงมาก่อนก็คือการที่ได้ก็เลยรู้สึกค่อนข้างดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าใดๆก็คือขอบคุณทีมงานทุกๆคนเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นทีมงานมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการทำหนังเรื่องนึงมันไม่ได้ตัวละครตัวนึงมันเกิดจากคนหลายๆคนประกอบสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้กำกับเองที่เลือกมาเพราะปกติก็คือแค่เขียนบทกับแค่ตัดต่อหนังใช่ค่ะก็รู้สึกแปลกดีที่ได้แล้วก็ดีใจด้วยเป็นนักแสดงเลยไหมคะไม่มีหลังตัวนี้จะมีไหมคะเรื่องอื่นเนี่ยโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่มีงานตัดนะคะต่อได้ค่ะภาพยนตร์ค่ะมีผีแพร่สมทบชายค่ะครับ MG ก็ดีใจครับคือมันเหมือนจะเป็นรางวัลบุคคลนะแต่ว่าภาพยนตร์มันทำหลายคนผมเล่นคนเดียวก็ไม่ได้มันเป็นรางวัลเหมือนแทนให้ทีมงานทุกคนให้ผู้กำกับให้นักแสดงทุกคนทุกคนที่ทำงานเบื้องหลังเรื่องนี้จริงมันคือรางวัลพวกเขาอะก็เลยดีใจมากที่อย่างน้อยเราได้เอาของกลับบ้านไปให้ทีมงานเหมือนพีทเป็นคนหนึ่งที่พาเล่นอะไรก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันอย่างเรื่องนี้เราทุ่มยังไง
ริงๆก็เราก็อยากรับผิดชอบตัวละครเราให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ก็ทำทุกอย่างครับมันจะเป็นไปได้ให้มันออกมาดีที่สุดเป็นกำลังใจยังไงบ้างวันที่ได้ก็ไม่รู้สิตอนผมขึ้นไปก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าสุพรรณหงส์นี่ผมก็ผ่านมา3รอบแล้วก็ได้จนได้ดีใจมาก